ถานการณ์น้ำป่าหลากที่จังหวัดพะเยาซึ่งขณะนี้เริ่มลดลงแล้วทางจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาโดยเฉพาะอาคารหอพักต่างๆน้ำได้เข้าไหลหลากท่วมสูงนักศึกษาต้องหนีเอาตัวรอดบางคนต้องปีนฝ้าเพดานไปอยู่ที่สูงเพื่อหนีน้ำป่าเนื่องจากน้ำป่ามาเชี่ยวแรงและท่วมสูงมากกว่า2เมตรส่วนมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้จากน้ำป่าไหลบ่าท่วมอย่างรวดเร็วหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนจนเกิดความเสียหายนอกจากหอพักยังมีอาคารบ้านเรือนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูให้รวดเร็วที่สุดและทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักศึกษาด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา